สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับ10อันดับแรกนะครับจะมีสกุลเงินอะไรบ้างและน่าสนใจขนาดไหนนะครับมาติดตามรับชมกันเลยครับอันดับที่1 นะครับดีนาคูเวตดีนาคูเวตคือสกุลเงินต่างประเทศที่ค่าเงินแพงที่สุดนะครับ1ดีนาคูเวตเท่ากับ 3.27 ดอลลาร์สหรัฐนะครับดีนาคูเวตไม่ผูกกับสกุลเงินใดๆทำให้ดีนาคูเวตเคลื่อนไหวอย่างอิสระอันดับที่2นะครับดีนาบาเรน1ดีนาบาเรนเท่ากับ 2.65 ดอลลาร์สหรัฐนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจบาเรนจะได้รับผลกระทบด้านลบจากราคาน้ำมันตกต่ำแต่ค่าเฉลี่ยรายปีของดีนาบาเรนค่อนข้างเสถียรนับตั้งแต่ปี2554นะครับอันดับที่3นะครับเรียลโอมานการผูกค่าของเงินแบบคงที่อยู่ที่ 2.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อเรียลโอมานนับตั้งแต่การปรับสมดุลในปี2529เรียลโอมานก็ยังคงมูลค่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอันดับที่4นะครับดีนาจอร์แดน1ดีนาจอร์แดนเท่ากับ 1.41 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแม้จะมีการผูกกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2538ซึ่งทำไปเพื่อให้สกุลเงินของจอร์แดนมั่นคงเพื่อดึงดูดการลงทุนจากชาวอเมริกันอันดับที่5นะครับปอนด์สเตอร์ลิงสกุลเงินหลักของสหราชอาณาจักรคือปอนด์สเตอร์ลิงนะครับ1ปอนด์สเตอร์ลิงเท่ากับ 1.27 ดอลลาร์สหรัฐธนาคารกลางอังกฤษได้ก้าวตามแนวโน้มของโลกทำให้ค่าเงินปอนด์มากกว่าดอลลาร์สหรัฐในช่วงคริสตศตวรรษที่20อันดับที่6ดอลลาร์หมู่เกาะเคแมน1ดอลลาร์หมู่เกาะเคแมนเท่ากับ 1.20 ดอลลาร์สหรัฐนะครับค่าเงินนี้ตายตัวมาตั้งแต่ยุค70มูลค่าของดอลลาร์หมู่เกาะเคแมนได้รับการค้ำจุนโดยสถานะของประเทศที่เป็นดินแดนปลอดภาษีสำหรับคนรวยอันดับที่7ยูโร1ยูโรเท่ากับ 1.09 ดอลลาร์สหรัฐนะครับธนาคารกลางยุโรปกำหนดนโยบายการเงินสำหรับเขตเศรษฐกิจยุโรปมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลของชาติมากกว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่ความเป็นอิสระนี้ช่วยคงค่าเงินยูโรให้แข็งแกร่งอันดับที่8ฟรังสวิสฟรังสวิสคือสกุลเงินหลักของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ 0.88 ฟรังสวิสเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับฟรังสวิสได้รับการจับอันดับว่าเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศที่ปลอดภัยที่สุดนักลงทุนจำนวนมากหันมาใช้ฟรังสวิสเป็นทางเลือกเพราะฟรังสวิสมีความเสถียรทำให้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ทุกคนต้องการการลงทุนที่ให้ผมตอบแทนสม่ำเสมอทั้งในยามวิกฤตอันดับที่9นะครับดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐคือสกุลเงินทางการของสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้มากที่สุดในโลกและถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานในตลาดระหว่างประเทศเมื่อเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐยังถูกใช้เป็นเงินตราที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในหลายประเทศนอกสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอันดับที่10นะครับดอลลาร์แคนาดา 1.35 ดอลลาร์แคนาดาเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับสกุลเงินประจำชาติแคนาดาคือสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับ6ของโลกเนื่องจากน้ำมันสำรองจำนวนมากของประเทศและปริมาณแร่ยูเรเนียมที่มากเป็นอันดับ2ของโลกดอลลาร์แคนาดามีความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะสหรัฐคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดาจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในปี2566นี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ